เป็นโปรเจกต์แกรมมี่40ปีนะคะที่จะให้40วงมา cover เพลงที่เราชอบค่ะก็เลยเลือกเพลงสั่งได้สั่งแล้วของพี่ตายอรทัยค่ะชอบมากๆรู้สึกพี่ตายร้องไว้เพราะมากค่ะคือมีเวลาทัวร์คอนเสิร์ตจะนั่งรถตู้ใช่ไหมคะจะได้ยินเพลงนี้ในปั๊มบ่อยมากๆแล้วก็ทุกครั้งที่แวะนี่ก็จะได้ยินแล้วก็ร้องติดปากมาเรื่อยๆจนมาเปิดฟังนะคะแล้วก็อันนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักเพลงนี้ค่ะและเก็บไว้ในใจว่าโอ้โหแบบเป็นเพลงที่เพราะมากๆเลยค่ะก็เลยนึกถึงเพลงนี้เวลามีโปรเจกต์ที่แกรมมี่เกิดขึ้นนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแน่นอนเพราะว่ามี่ไม่ได้เป็น native speaker อย่างกับพี่ต่ายใช่ไหมคะก็ค่อนข้างยากแต่มี่ก็ทำเต็มความสามารถในรูปแบบที่เราจะทำได้ค่ะมี่ก็แปลงบางคำอาจจะไม่ได้เป็นอีสานแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ร่วมสมัยมาในเป็นทิศทางในแบบเพลงของมี่อะค่ะค่ะไม่กล้าเลยค่ะมีบางอาจค่ะไม่กล้าเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมี่ก็อยากปรึกษาครูเพลงนะคะมี่ก็ไม่กล้าอยู่ดีอะค่ะเพราะว่ารู้ว่าทางเพลงแบบนี้ก็ร้องค่อนข้างยากค่ะแต่ว่ามี่อยากเอามาแปลงเป็นเพลงในลักษณะของมี่อะค่ะเหมือนร้องเป็นแบบของมี่ที่ไม่ได้เป็นลูกทุ่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีสะใจนะคะสะใจในความที่เหมือนโปรเจกต์นี้มันไม่ใช่เพิ่งมีครั้งแรกอะค่ะโปรเจกต์คัฟเวอร์ของแกรมมี่นี้มีทุกปีแต่ว่ามีนึกเพลงไม่ออกจริงๆค่ะแล้วมีก็จะข้ามโปรเจกต์นี้ไปเสมอเพราะว่านึกไม่ออกว่าจะเอาเพลงไหนค่ะแต่พอได้ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าโอเคปีหน้ามีคงได้คัฟเวอร์เพราะนานๆมีจะทำคัฟเวอร์ทีนึงอะค่ะใช่ใช่ทุกปีค่ะทุกปีคิดอยู่ตลอดค่ะอืมใช่ค่ะใช่ค่ะแน่นอนค่ะทั้งพระเอกทั้งนางเอกต้องเลือกเองค่ะอืมเห็นเขาเลยค่ะเห็นเขาเลยค่ะว่าพี่คือมี่ติดตามมวยด้วยนะคะแล้วมี่ก็ชื่นชอบมากๆแล้วก็เห็นพี่ตะวันฉายชกแล้วรู้สึกแบบโหคมคายและเก่งมากๆสำหรับในวัยของพี่ตะวันฉายนะคะมี่ก็เลยรู้สึกว่าโหเพลงนี้ถ้าได้เขามาเล่นนี้จะสุดยอดมากแล้วซึ่งมี่รอเขาหลายเดือนมากค่ะกว่าคิวเขาจะว่างค่ะเพราะว่าเขาจะต้องซ้อมเป็นนักกีฬาก็ต้องมีคือเขาไม่ใช่นักแสดงอะค่ะก็เลยจะต้องทุ่มเทกับการกีฬาซึ่งมี่เข้าใจแล้วมี่ก็รอวันที่เขาว่างซึ่งน่าจะสรุปรวมแล้วเกือบ3เดือนนะคะที่มี่รอเขาคือเพลงมี่เสร็จไป4เดือนแล้วอะใช่ค่ะยังไงมี่ก็ต้องรอค่ะนิดเดียวค่ะก็ตามสไตล์คือมี่ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นิดเดียวค่ะจริงๆอยากให้คนโฟกัสกับเรื่องอะครับค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นเพลง cover อีสานเพลงแรกของมี่เลยค่ะแล้วก็มี่ก็รักในความเป็นอีสานมากๆก็อยากจะทำผลงานชิ้นนี้ให้มิตรรักของมี่เป็นแปลกๆใหม่ๆให้ได้ฟังบ้างอะครับติชมได้เลยค่ะคือมีซาวเวอร์เวอร์ชันของพี่ต่ายนี่คือสุดยอดตัวมี่เองก็หลงรักเสียงพี่ต่ายมากๆอยู่แล้วนะคะก็มีไม่อาจเทียบเคียงค่ะแต่ว่าขอให้เป็นเวอร์ชันของมี่ในแบบที่มันเป็นแบบนี้ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนได้ชมแน่นอนค่ะทั้งมิวสิกวิดีโอและเพลงค่ะใช่ค่ะ ค่ะเป็นไงคะตอนนี้ก่อนอันนี้ได้ฉายาไปแล้วนะคะเป็นเสียงรักเครื่องค่ะค่ะเซียนพระเหรอคะมีไม่ได้ตั้งใจจะเป็นเซียนอะไรเลยค่ะมีแค่มีความชอบที่จะส่องพระค่ะแล้วก็สะสมวัตถุมงคลค่ะแล้วก็ลองส่งประกวดดูเพราะว่าเพื่อนก็บิ้วด้วยค่ะเขาก็เลยช่วยมีส่งประกวดให้ค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะติดอันดับท็อป3อะไรแบบนี้นะคะแล้วได้ที่1วันนี้มี่ก็ช็อกมากเลยค่ะค่ะสุดๆเลยค่ะสุดๆมันเป็นเหมือนบิ๊กอะชีฟเมนต์ของมี่เลยค่ะเพราะว่ามี่ก็เที่ยวสะสมมาพักใหญ่แล้วค่ะกว่าจะคัดที่เข้าไปเนี่ยค่ะเราคิดนานไหมคะว่าจะส่ง
ก็มีก็มองว่าองค์นี้สวยอ่ะมีลองดูถ้ามีของคนอื่นที่สวยกว่านี้มีจะได้ศึกษาไว้ว่าโอ้สวยแบบแชมป์มาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับเรื่อยๆค่ะครูไม่กล้าเลยค่ะมีเก็บไว้ในกล่องเลยค่ะจะห้อยองค์สำรองค่ะที่เป็นรุ่นเดียวกันค่ะคือองค์ทุกองค์ที่ห้อยก็คือแท้นะคะในความรู้สึกมีแต่ว่าเป็นคือเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ได้รางวัลเฉยๆค่ะไม่ถึงกับเซียนค่ะไม่คือมีถนัดแค่สายหลวงปู่ดูที่มีดูบ่อยๆเฉยๆค่ะยังนับได้อยู่มียังซื้อกล่องเก็บเรื่อยๆค่ะค่ะส่งสายตาค่ะแล้วแต่ค่ะมีจะพกพวงหนึ่งที่มีประจำค่ะแต่ว่าพระที่เห็นอยู่บนโต๊ะนั้นก็คือมิตรลักให้มานะคะบางทีมีก็ไปเช่าที่วัดบางทีพระอาจารย์ให้มามีก็ไม่อยากเสียมารยาทก็ต้องเอากลับมาด้วยค่ะพวงประจำกันอะไรบ้างคะทุกอย่างค่ะทุกอย่างค่ะทุกอย่างมีหลายพวงค่ะมีหลายพวงวันนี้เอาพวงนี้มาค่ะค่ะค่ะ5ค่ะอันนี้พวงประจำทําไม่ค่ะนี้หนักมากๆค่ะก็เก็บเอาไว้ที่บ้านค่ะค่ะก็จะเอาเข้าเอาออกอะค่ะแล้วแต่วันนี้อยากอัญเชิญท่านไหนไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่วันครับครับ